สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ KTime Economic Outlook ค่ะเรามาเจอกันนะคะวันนี้เป็นวันที่13พฤษภาคมแล้วค่ะก็อาทิตย์หน้าเราจะก้าวเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะคะของปีนี้ก็ถือว่าแป๊บเดียวผ่านไปเกือบจะครึ่งปีแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเราดูถึงภาพการเคลื่อนไหวก็เชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านก็คงรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ผ่านกันมาได้อย่างค่อนข้างยากเลยนะคะเพราะเราเจอกับเหตุการณ์เยอะทีเดียวสําหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูถึงภาพของการเคลื่อนของตัวและสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในหลายๆช่วงเลยนะคะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาค้นหาการลงทุนกันต่อนะคะว่าจะมีโอกาสอะไรรอพวกเราอยู่บ้างค่ะกับทานนัทป๊อปหรือว่าดร.สมชัยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากทางบลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะดร.ป๊อปครับสวัสดีครับคุณกระแตสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดร.เราอาจจะได้เห็นหลายๆตลาดเนี่ยเหมือนจะกลับมาปิดบวกได้แต่ถ้าเกิดดูโดยภาพรวมของทั้งสัปดาห์ค่ะดร.ป๊อปเรายังคงเห็นถึงว่าสถานการณ์ทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองค่ะยังคงปรับตัวลดลงมาอยู่เลยค่ะถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ทาง KTime เองมีคำแนะนำสำหรับการลงทุนในฝั่ง DM อย่างสหรัฐกับยุโรปยังไงบ้างคะครับจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าถ้าดูตลาดดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ MSCI All Country World Index นะครับติดลบลงมาอีกนิดหน่อยนะครับลบไปสักประมาณเปอร์เซ็นต์กว่านะครับแต่จะเห็นความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเป็นสหรัฐเนี่ยลบไปประมาณสัก 3% ดัชนี S&Pยุโรปก็ติดลบนิดหน่อยนะครับลบไปประมาณสักเกือบเปอร์เซ็นต์นะครับของตัวสปอต600นะครับแต่เห็นทางด้าน EM เนี่ยถือว่ากลับมาบวกได้ค่อนข้างดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วบวกมาสัก 3% กว่านะครับฝั่ง Developed Market ดูเหมือนว่ายังมีแรงกดดันอยู่ในหลายๆเรื่องเลยนะครับคือที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของ Fed นะครับเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยซึ่งเราก็มองว่าตลาดเนี่ยก็เราคุยกันมาสักพักแล้วตลาดน่าจะรับข่าวตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าอย่างบอนด์ยูสหรัฐเนี่ยเริ่มไปพีคแถวประมาณ 3% 3% นิดๆนะครับจริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นบอนด์ยูเป็นขาลงละแต่ว่าคนก็เริ่มคลายความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับอาจจะคลายความกังวลเรื่องของเฟดสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเรียกว่ายังไม่ได้มีอีเวนต์อะไรเข้ามานะครับแต่ปรากฏว่าของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดี 2-3 จุดนะครับเรื่องของตัว earning ที่ประกาศมานะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นพวกรีเทลนะครับพวกร้านค้าปลีกWalmart ออกมาประกาศ earning เรียกว่ากับขาคนละทางเลยนะครับคนคิดว่าคนยังจะจับจ่ายใช้สอยสามารถซื้อของไอ้พวกแบบของกินของใช้ต่อนะครับปรากฏว่าตัวเลขก็ออกมา earning ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรียกว่า guidance เนี่ยที่บอกไว้เนี่ยบอกว่าอนาคตก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับสาเหตุหลักเป็นเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับแต่เป็นฝั่งเงินเฟ้อทางด้านผู้บริโภคนะครับเพราะว่า Walmart เนี่ยก็ขายเป็นพวกร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นะครับขายของก็ขายของพวกโดยทั่วไปนะครับแต่ปรากฏว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับเป็นไปตามเรื่องของตัวเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นมันคอสมันสูงขึ้นมามันเลยไปกัดกินในพวกแบบตัวกำไรของบริษัทนะครับแล้วก็จริงๆในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีพวกร้านค้าปลีกหลายร้านเนี่ยที่เข้ามาประกาศผลประกอบการนะครับที่ประกาศมาในสัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนไกด์แดนซ์ก็ไปในทางเดียวกันนะครับว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะกระทบต่อเรื่องของมาร์จิ้นน่าจะกระทบต่อเรื่องของกำไรของบริษัทในกลุ่มนี้นะครับมันเลยทำให้มีแรงเทขายเข้ามาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้คนอาจจะคิดว่าในเรื่องของคอน sumer เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคอน sumer staple กับคอน sumer discretionary นะครับไอ้ staple ก็คือของแบบของกินของใช้ของทั่วไปที่คนยังต้องกินอยู่เนี่ยถ้าดู year to date แม้ว่าตลาดสหรัฐจะแบบลบไปประมาณสัก 7-8% เนี่ยแต่พวก staple เนี่ยถามว่า year to date เนี่ยถือว่า flat นะครับ0%ก็เรียกว่าเอาพอฟอร์มตลาดได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ปรากฏสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์เดียวลบไปประมาณสัก 7% กว่านะครับก็เหมือนว่าคนต้องเริ่มรีไพรซ์ว่าไอ้พวกกลุ่มเนี้ยมันอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องเงินเฟ้อเหมือนกันนะคือที่ตลาดไม่ชอบอ่ะคือเรื่องของ consumer discretionary อยู่แล้วนะครับพวกของที่แบบ big ticket นะครับที่จะต้องแบบมีการจะต้องแบบรายได้ดีเราถึงจะซื้ออะไรเงี้ยฟุ่มเฟือยอะไรอย่างงี้ใช่ของฟุ่มเฟือยพวกนั้นเพราะฉะนั้นพวกนั้นเนี่ยถ้าดู year to date เนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับลงไป 30% คนก็เลยสวิตช์จากเป็นจาก discretionary ไปที่staple นะครับมันก็เหมือนเป็น concentrated trade ด้วยเหมือนกันว่าคนไปโฟกัสที่นั้นเยอะปรากฏว่าพอมุมมองมันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยอันนี้มันก็กระทบต่อเรื่องของตัวความสนใจในเรื่องของหุ้นกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับคือไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับอย่างยุโรปเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ายุโรปก็จะมีปัญหาเดิมๆนะครับเรื่องของรัสเซียอะไรเงี้ยแต่อย่างตัวเลข PPI ของเยอรมนีที่ประกาศมาล่าสุดเนี่ยก็บวกเข้ามา30กว่า%33%นะครับสูงสุดไม่รู้ในรอบกี่ปีแหละ
มันก็สะท้อนภาพเดียวกันนะครับว่าต้นทุนของผู้ผลิตเนี่ยมันเริ่มสูงมันก็เลยจะไปกัดกินทำให้ตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะยังดูลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าการ pass on ไอ้พวก transaction cost พวก cost พวกนี้ไปเนี่ยมันในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยการ pass on มันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนก็คงต้องเก็บไว้แล้วก็กระทบต่อเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ทางด้านกลุ่ม develop market ในช่วงนี้เนี่ยยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังโดนกดดันในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วถ้าแบบนี้เราเห็นถึงสถานการณ์ที่ตลาดยังคงถูกปกคลุมด้วยเมฆดำแบบนี้ค่ะแล้วป๊อปแล้วก็ยังคงเห็นการปรับตัวลงมาบ้างถ้าเกิดนักลงทุนที่อยากจะลงทุนแบบถือยาวๆอะค่ะจังหวะที่เขามีแบบ discount ลงมาให้แบบนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเข้าไปทยอยสะสมได้ไหมคะจริงๆเราก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับเพราะถ้าดูในเชิง valuation เนี่ยปีที่แล้วต้องเรียกว่าของแพงมากนะครับของแพงกันหมดมี QE มีเฟดดอกเบี้ยต่ำนะครับมันก็เลยทำให้อย่างเทรดกันระดับแบบประมาณ20เท่า20กว่าเท่า25เท่าเนี่ย S&P นะครับ500แต่ณวันนี้เนี่ยถือว่าในเชิง valuation เนี่ยคนก็เริ่ม price in เรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นไปละQT ยังไม่มานะครับยังไม่ได้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเดือนหน้านะครับแต่คนก็เรียกว่าเริ่มมีการ price in เรื่องพวกนี้ไปเยอะแล้วเพราะว่าเฟดจริงๆเฟดออกมาขู่แทบจะทุกวันนะครับว่าฉันจะทำแล้วนะฉันจะคือเขาก็ทำหน้าที่เขานะครับส่งสัญญาณแต่พอมองในมุมตลาดมันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นสัญญาณขู่มันก็เป็นผลกระทบในเชิงลบต่อเรื่องของ valuation เรื่องของ sentiment นะครับแต่ถ้าถามว่าจากนี้ไปเนี่ยในเรื่อง valuation เนี่ยก็ถือว่าปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับถ้าถามว่าในความถูกความแพงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงแล้วนะครับแต่ถามว่าความน่าสนใจของตลาดหุ้นทางด้านเดเวลอปเมนต์โดยเฉพาะฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะยังต้องรอดูอยู่ก่อนนะครับ2-3ประเด็นคือ1เรื่องของเงินเฟ้อจะหยุดเมื่อไหร่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนกังวลเนี่ยว่า recession เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับสหรัฐคือสหรัฐด้วยความว่าเขาเร่งแรงมาหลายเป็นปีที่แล้วแทบจะทั้งปีนะครับเรียกว่าเศรษฐกิจเร่งมาค่อนข้างเร็วมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดtechnical recession ที่บอกว่าติดลบนิดๆหน่อยๆแบบ2ควอเตอร์ติดเนี่ยเรามองว่ามีความเป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอย่างควอเตอร์1ก็ติดลบไปละถ้าเกิดว่าควอเตอร์2ติดลบอีกมันอาจจะเป็น technical recession นะครับซึ่งความกังวลตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังปกคลุมสหรัฐอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่ภาวะเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย ก็ตอนนี้ยังเรียกว่าอยู่ใน early cycle ของการขึ้นดอกเบี้ยมากๆนะครับเพิ่งขึ้นมาแค่2ครั้งแค่นั้นเองนะฮะหลายคนอย่างคุณเจมส์ซูลานเนี่ยที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาพูดว่าดอกเบี้ยเฟดเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณสัก 3.5% เลยทีเดียวสิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องธีมดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่คนดันตลาดอยู่นะครับ valuation น่าสนใจแต่เพียงแค่ timing เข้าเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับเราคิดว่าอาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้าง นะครับเป็น bear market rally นะครับแต่ถามว่าจะ U turn เลยกลับขึ้นมาเป็นตลาดที่สดใสเนี่ยอาจจะยังต้องรอหลายๆปัจจัยให้มันซาลงไปก่อนนะครับหรือว่าเราต้องรอดูอย่างการประชุมครั้งหน้าไหมคะว่าเฟดเขาจะมาท่าทียังไงหรือว่าจริงๆรอดูถึงตัวทิกเกอร์ตัวไหนได้บ้างคะดร.ป๊อปจริงๆถ้าตลาดสหรัฐณวันนี้นะครับก็คงมีแค่2-3ประเด็นนะครับคือ1คือเรื่องเงินเฟ้อนะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศมาเป็นยังไงคือประกาศไปแล้วตอนเมื่อต้นเดือนนะครับก็เห็นเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอลงแล้วตัวเลขเยียร์นะครับแต่มันออนมันยังถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวคออินเฟลชันก็ยังค่อนข้างสูงนะครับมันสะท้อนภาพว่าภาพเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมีการกระจายไปบ้าง นะครับแต่ตัวเลขบางตัวมันก็พออย่างตัวทริมมีที่เราเคยเอามาคุยกันเนี่ยว่าเป็นตัวเงินเฟ้อส่วนใหญ่สินค้าส่วนใหญ่มันอาจจะมีสินค้าบางประเภทที่ปรับตัวสูงขึ้นมากนะครับแต่สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่แต่อัตราตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของเฟดก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในสัปดาห์นี้จริงๆจะมีตัวเลขตัวมินิทนะครับที่จะมีการผลการประชุมนะครับคือตัวมินิทว่าเฟดครั้งที่แล้วเนี่ยมีการคุยอะไรยังไงไปบ้างนะครับว่าทำไมเฟดถึงตั้งหน้าตั้งตาขึ้น50 basis point ในครั้งที่แล้วเหตุผลคืออะไรแล้วก็อาจจะมีการส่งสัญญาณว่าในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยวันที่14-15มิถุนายนเนี่ยจะมีการขึ้นอีก50 basis point หรือเปล่าหรือจะมีการขึ้นมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตลาดจริงๆก็ price in ในระดับ50 basis point ไปแล้วที่อาจจะกังวลว่าอาจจะขึ้นมากกว่านั้น75 basis point หรือเปล่านะครับอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องคอยแกะจากสัญญาณในตัวมินิทของเฟดที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นะครับโอเคแล้วทางฝั่งยุโรปล่ะคะดร.ป๊อปตอนนี้ล่ะคะยังไงดียุโรปคือตัวเศรษฐกิจที่ผ่านมาไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับสหรัฐ
นะครับงั้นในการเกิด recession อาจจะยากกว่าสหรัฐหน่อยนะครับถ้าดูเรื่องของการฟื้นตัวหรือว่านโยบายของยุโรปในช่วงที่ผ่านมานะครับไปยุโรปเจอปัจจัยเฉพาะนะครับในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับประเทศยุโรปตะวันตกแล้วนะครับตัวประกันที่สำคัญก็คือเรื่องของตัวก๊าซธรรมชาตินะครับว่ามีการขู่ว่าจะไม่นำเข้ามีการขู่ว่าจะไม่ส่งออกงั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเซนติเมนต์ที่อาจจะทำให้โอกาสในการเกิดรีเซสชันในยุโรปเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นกว่าปัจจัยภาวะเศรษฐกิจโดยปกตินะครับหรืออย่างเรื่องความขัดแย้งเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยที่สวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยก็มีการออกมาพูดเหมือนกันว่าเออนะจากที่เขาเคยเป็นชาติที่เป็นกลางเนี่ยถ้าดูแล้วอย่างฟินแลนด์ก็มีพรมแดนที่ติดกับรัสเซียเนี่ยดูแล้วการที่รัสเซียเข้ามาบุกรุกยูเครนอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ประเทศเขามีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ต้องหาเหมือนว่าหาอะไรหาพันธมิตรที่สำคัญนะครับก็คงเป็นนาโต้นะครับก็ทั้งสองประเทศก็มีการประกาศออกมาแล้วว่ามีเจตนารมณ์ที่จะสมัครเข้านาโต้นะครับทางด้านนาโต้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็พร้อมที่จะยอมรับเพียงแค่กระบวนการเนี่ยโดยปกติกระบวนการอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเป็นปีนะครับแต่อันนี้อาจจะมีการเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ไม้ก็ไปอยู่ที่ทางด้านรัสเซียแล้วเหมือนกันเพราะรัสเซียก่อนหน้านี้ก็เคยพูดว่า2ประเทศนี้นะอย่านะห้ามนะห้ามไปเข้าข้างนาโต้นะครับแต่การที่2ประเทศนี้ออกมาประกาศว่าจะเข้านาโต้เนี่ยล่าสุดอย่างวีคเอนด์ที่ผ่านมานะครับรัสเซียก็ประกาศว่างดการส่งออกแก๊สธรรมชาติไปที่ทางด้านฟินแลนด์นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่แข็งขึ้นมานะครับโดยที่รัสเซียให้สาเหตุว่าเพราะว่าฟินแลนด์ไม่ยอมจ่ายค่าการสมาชาติเป็นรูเบิลนะครับซึ่งจ่ายเป็นรูเบิลก็ยากเพราะว่ามันทางด้านชาติตะวันตกก็มีการแบนไม่ให้เรื่องของ SWIFT นะครับว่าการเข้า access สู่รูเบิลเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะครับมันก็เลยมีการทำให้รัสเซียออกมาแบบว่าแบนการส่งออกไปที่ฟินแลนด์นะครับผลกระทบฟินแลนด์ในเบื้องต้นเนี่ยก็คงมีอยู่แล้วนะครับแต่บอกเลยว่าฟินแลนด์อาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่มีการพึ่งพิงการธรรมชาติทางด้านรัสเซียมากเท่าไหร่นะครับสักประมาณ 10% 10%เนี่ยนะครับของการนำเข้าสินค้าพลังงานทั้งหมดก็เรียกว่าผลกระทบก็คงมีบ้างนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่แต่เราก็จะเห็นแล้วแหละว่ารัสเซียจะเริ่มใช้ไม้แข็งมากขึ้นนะครับว่าห้ามการส่งออกก่อนหน้านี้ก็ไป 2-3 ประเทศแล้วแล้วก็ล่าสุดก็เป็นฟินแลนด์ด้วยนะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของ uncertainty ในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยของยุโรปยังถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องคอยระวังเหมือนกันนะครับแล้วอย่าทยอยสะสมได้ไหมคะหรือว่าต้องรอเหมือนกันนะครับในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางด้านยุโรปเนี่ยเราคิดว่ายังน่าจะเป็นประเด็นขัดแย้งค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่า valuation จะดูลงมาแล้วแต่ความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยคุยนะครับว่ามันอาจจะกลับมาปะทุใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยรัสเซียอย่างที่บอกว่าแบนทางด้านฟินแลนด์นะครับถามว่าในภาพรวมในภาพแมกโครรวมเนี่ยของยุโรปเนี่ยยังดูไม่ค่อยน่าสนใจนะแต่ยุโรปมีความน่าสนใจตรงที่ว่าการที่ policy maker เนี่ยพยายามที่จะหันออกจากรัสเซียไปหาแหล่งพลังงานอื่นเนี่ยคือถ้ามองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเปิด opportunity ในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะครับพลังงานทางเลือกเอ่ยหรือสินค้าอะไรที่จะได้ผลประโยชน์จากการที่ยุโรปหันออกจากรัสเซียเนี่ยงั้นในเรื่องของการลงทุนในยุโรปเนี่ยในภาพใหญ่ในภาพที่เป็น big cap เนี่ยอาจจะดูยังงดความน่าสนใจน้อยนะครับแต่ดูเป็นภาพ small cap หรือเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นบางจุดได้เหมือนกันนะครับเหมือนว่าตอนนี้ความน่าสนใจทางฝั่งของ DM เนี่ยมันจะมีการปรับตัวลดลงมาเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ EM เลยนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นเลยว่าภาพการลงทุนในจีนมันเหมือนเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาได้บวกขึ้นมา 3% กว่าแบบนี้ค่ะอันนี้ทาง KTM เองมองภาพการลงทุนของตัวจีนเนี่ยสามารถกลับมาลงทุนแบบเป็นปกติได้หรือยังคะดร.ป๊อปคือในที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเราเคยคุยกันว่าเราสวิงเมียเนาะเราก็มีความระมัดระวังในทุกตลาดนะครับแต่ล่าสุดเราเริ่มมีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับสำหรับ EM นะครับ EM หลักๆก็คือจีนนะครับเพราะว่าจีนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีแรงปิดล็อกดาวน์นะครับจากการเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศนะครับแล้วเขาก็ยังใช้นโยบายโควิดซีโร่อยู่นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรงนะครับมันเลยทำให้ภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันตลาดหุ้นก็รับข่าวตรงนั้นไปแต่หลังจากที่ปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเราคิดว่าในเรื่องของการ
กลับมาเปิดเมืองเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณที่ลดลงนะครับยกเว้นว่าในวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านจำนวนผู้ติดเชื้อปักกิ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะกลับมาคอนเซิร์นใหม่ในเรื่องของการล็อกดาวน์ในปักกิ่งนะครับแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะในประสบการณ์ในหลายๆประเทศเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะล็อกดาวน์เป็นนานๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าสถานการณ์มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับมันก็ต้องกลับมาเปิดเมืองทำให้คนสามารถที่จะกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกตินะครับซึ่งของจีนเนี่ยเดี๋ยวเราก็คาดว่าในเร็ววันนี้มันน่าจะค่อยๆทยอยกลับมาเปิดเมืองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจีนก็เริ่มมีการประกาศนโยบายนะครับคือนโยบายกระตุ้นนะครับว่าก็เข้าใจว่าตัวเป้าหมายอยู่ในระดับสูงนะครับเศรษฐกิจทางเกณฑ์ไว้ 5.5%นะครับตอนวันนี้คงโอกาสที่จะถึงยากถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนั้นก็เริ่มมีการประกาศนโยบายออกมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยเพิ่มสภาพคล่องนะครับหรือว่าการเข้ามาสปอร์ตให้คนในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็โดนกระทบไปเรื่องของตัว Evergrande นะครับแล้วก็ตัวบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ทางด้านจีนทางการจีนก็เริ่มออกมาพูดเหมือนกันว่าจะมีการกระตุ้นทางด้านภาคอสังหาเนี่ยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข่าวบวกของตัวเศรษฐกิจจีนได้เหมือนกันนะครับเราเริ่มเห็นว่าในเรื่องของตัวการล็อกดาวน์เนี่ยน่าจะค่อยๆคลายนะครับแล้วก็โพลิซีเข้ามาเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นขาที่เรียกว่าขากระตุ้นที่เข้ามาช่วยได้นะครับตลาดหุ้นจีนหรือตลาดอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยในภาพรวมๆเนี่ยก็เริ่มที่จะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเราให้น้ำหนักการลงทุนค่ะดร.ป๊อปฝั่งถ้าเป็นแบ่งเป็นรีเจียนละกัน DM กับ BM นี่อันไหนเป็นโนโทรอันไหนเป็นอันเดอร์เวทอันไหนเป็นโอเวอร์เวทบ้างคะดร.ป๊อปตอนนี้ในภาพยาวๆนะครับถ้าเกิดมองภาพยาวๆ2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าภาพตลาดหุ้นเรียกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับเราโอเวอร์ตลาดหุ้นในภาพรวมอยู่แล้วนะครับแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังมีเมฆดำปกคลุมในส่วนของ Developed Market เนี่ยงั้นฝั่ง Developed Market เรายังให้เป็น Underweight อยู่นะครับฝั่ง EM เนี่ยเราเดิมเราเคย underweight เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ทยอยปรับขึ้นมาเป็น neutral ก่อนนะครับก็ต้องรอดูภาพเรื่องของความเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องของสภาพคล่องทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าภาพเหล่านั้นน่ะเป็นภาพที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกจริงๆนะครับแต่อย่างน้อยความน่าสนใจของ EM เนี่ยตลาดหุ้น emerging market เนี่ยก็เรียกว่าหลังจากที่โดนแรงเทขายไปรอบนึงนะครับก็เรียกว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นในช่วงนี้นะครับโอเคค่ะแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะดร.ป๊อปเรามีติดตามตัวเลขอะไรหรืออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะอย่างที่เรียนไปนะครับก็ทางด้าน FOMC นะครับมีประกาศตัวการประกาศตัวมินิออกมานะครับแล้วก็จะมีหลาย Fed Member หลายท่านออกมาพูดเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องคอยติดตามว่าจะมีสัญญาณอย่างไรนะครับคือการขึ้น50 basis point ในการประชุมครั้งถัดไปวันที่14-15มิถุนายนเนี่ยอันนี้น่าจะเรียกว่าตลาดการันตีไปแล้วนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่กังวลคือจะขึ้นเยอะกว่านั้นไหมหรือว่าจะมีสัญญาณ aggressive อะไรมากกว่านั้นไหมนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องคอยติดตามแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของ earning นะครับก็จะมี earning ของกลุ่ม retail ของในสหรัฐเนี่ยอีกหลายบริษัทเหมือนกันนะครับ Macy น้องสตอร์มอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีการประกาศว่าจะให้ guidance คล้ายๆกับตัว Walmart ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับถ้า guidance ออกมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐที่อาจจะมีแรงเทขายสักรอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นอะไรที่ต้องคอยติดตามดูตรงนั้นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเราเริ่มได้เห็นการขยับตัวของหลายๆตลาดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะมาทำให้นักลงทุนสามารถเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับตัวรับมือกับการผันผวนที่มันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทางดร.ป๊อปมากๆเลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกคนด้วยที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันจะมีออกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจเรื่องของผลประกอบการรวมไปถึงเรื่องของเฟดมินิทด้วยเดี๋ยวยังไงต้องรบกวนดร.ป๊อปมาช่วยวิเคราะห์อีกทีนึงนะคะว่าสิ่งที่ออกมานั้นจะส่งผลต่อภาพของการลงทุนยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณดร.ป๊อปมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ